ดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาอันเจลบ่อยๆค่ะขอบคุณมากครับยินดีครับไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยดีครับเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมตอบแทนคืนนะครับโอ้ยได้ค่ะครับขอบคุณนะครับครับผมกระชุ่มกระชวยหัวใจเว้ยวู้จ๋าแจ๋วเว้ยจ๋าแจ๋เรียกกูใจง่ายแบบปะวะเอ้ยช่วงนี้เราฮอตมึงเอาอะไรเงี้ยแบบเชฟปังโตแล้วไม่ต้องคิดเยอะความรักค่ะจริงๆอ่ะคนในแก๊งหนูก็มีคนนึงที่เขาแบบถามถึงพี่ย่าดาอะไรเงี้ยพี่ย่าดาแบบมีหนุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่คนเนี้ยเขาแบบนิสัยดีนะชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวบอกสิอยากมานี่อยากมานี่พี่ย่าแต่พี่โจคนดีนี่สาวดีมากนะบอกเลยสาวดีบอกเลยดีทุกอย่างไม่งั้นไม่ได้ชื่อโจคนดีนะคะกินไปมาทำไมหน้าตาฟ้าประทานจังวะไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องไปถามพ่อแม่ได้กันท่าไหนครับก็ตรงปานมีข้อมีข้อมีทำได้ยังไงคะอุ๊ยอุ๊ยบาจุง Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to peace sleep. ขอบคุณนะคะกำลังบ่นกันยาวอยู่เลยว่าคิดถึงวัดจังไม่เจอกันเลยช่วงนี้มันอะไรมากมายอ่ะแต่จังก็คิดถึงแล้วก็ทุกคนนะที่ใช่ก็เนี่ยพูดคุยกับยาไปว่าบ้าจังแบบหายไปเลยไม่รู้เป็นไงบ้างจังสบายดีพวกพี่สบายดีไหมก็ช่วงนี้สบายดีอยู่ค่ะแต่ก็คิดเข้ามาเติ้ลเติ้ลเข้ามาไม่ได้คุยอะไรคิดถึงเหมือนกันคิดถึงตลอดแน่มาทีเดี๋ยวไม่ได้ไปหาอะไรเล่นเลยบอสสั่งตีอะไรหรอพักไปไปกันก่อนนะเดี๋ยวก็กลัวมันจะมีปัญหาอะไรมากมายไงแต่ขอให้รู้ว่าเฉยๆว่าคิดถึงตลอดพวกเราก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันนี่แหละอันนี้มาจังมาทำอะไรอ่ะน้องเอามาเก็บของอ่ะอีโคมันไม่ขึ้นไงก็เลยมาเก็บแล้วก็ทำต่อดีกว่าได้ค่ะลูกได้ค่ะแล้วพี่ทันรออะไรเนี่ยพี่มาตีบัตรอันเจลให้กระหล่ำมาอ๋อไปทำอะไรกันน่ะหนูมาตีบัตรกันเจลให้กระหล่ำมาพี่ขนมปังไม่ตีให้แก๊งเหรอจ๋าเอาของมาเก็บอ่ะพี่สลิปเล่นอะไรไม่เห็นมีใครให้ของมาเลยเจ้าบานเจว่ะ66ครับพี่เล่นอะไร16เหรอ66ครับ66ใช่เป็นไงเลขสวยไหมของขวัญวันเกิด51ต้องตามแล้วเดี๋ยวอันก็ดีแล้วแล้วก็เอาอะไรดีนะอีกสักชิ้นนึงเหลือข้าวเหลือข้าวต้องเอาข้าวให้เอาข้าวเหรอช่วงตำก็พอนี้พอนี้ดีกว่านี่ก่อนคีโตนห้าอันขอบคุณค่ะมาชมูตรงค่ะมาเป็นเลยค่ะมาบ้าเก็บของแบบนึงได้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันนะสวัสดีไปไหนเนี่ยเอ้ยเต้นรอกันดิพี่กำลังโดนอะไรบ้างอะโดนกันชงกับช่วยเหลือหนีปูนลอยไม่รู้จากอันเจลได้เท่าไหร่เพราะโดนช่วยเหลือด้วยไม่รู้คดีแดงบอกเดี๋ยวป้าลองกินข้าวกินอะไรไปเผื่อแบบมันจะตัดนี่ใช่เอด้าขนมปังปะเนี่ยใช่สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะไอ้นี่ถนนปะเนี่ยสวัสดีค่ะกอดผิดไม่นี่ไม่ได้เข้าเมืองมาเดือนนึงอะมีคนไปโลกใหม่ถนนมีคนไปโลกใหม่โลกใหม่ใช่โลกใหม่โลกใหญ่ค่ะพี่เอด้า
ไอ้บัตรจ่างมันไม่อยู่อ่ะพ่อพะโบให้ไปตีบัตรแอนเจลให้กะหล่ำเท่าไหร่โทรหากะหล่ำได้ไหมว่ามันติดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพี่ไปคุยที่สอนอเองพี่มีอยู่ไกลไปเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้บัตรจ่างตีคืนให้เอาแก๊งตีคืนนี่ฟาร์มอยู่กับพวกขนมปังโอเคมันโดนชั่วโมงครึ่งมั้งโอเคเดี๋ยวพี่แบนเจลให้เลยพี่มีบัตรอยู่โอเคครับอืมโอเคคิดถึงเหมือนกันต้องตอมอกับเอด้าว่ามันน่าจะแบบคิดถึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปทำภารกิจแก๊งก่อนจะมาเอาได้เลยได้เลยเคพีดีเปิดประตูหน่อยมีใครอยู่ไหมฮัลโหลสอนอไม่มีคนอยู่เลยเหรอโอ้ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนเฝ้าสอนอได้อย่างไรเออเอ็มบี้โทรมาลืมบี้ได้ไงวะ Hi friends ครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวกูกลับสอนอก็ได้แกนพี่ฝากตรงนี้ด้วยนะครับไหวเนาะพกไปคันเดียวแม่กูจะมาอันเจลเอาผมก็เป็นเพื่อนรักทำอะไรต่อคนสวยเดี๋ยวจะไปฟาร์มต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณ QAS QAWSED สวัสดีค่ะสมก็เป็นเพื่อนรักยังคุยไม่ทันจบเพื่อนรักต่อสายสไตล์เดียวกันใช้ได้ครับเก่งมากเจ้าซูบี รอดูบัฟกันมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยคีคีพีดีคีคีพีดีมาแล้วเว้ยเตรียมทำแน่ๆเลยหนึ่งนะแต่เขาขอคุยก่อนว่าไงเพื่อนอันเจลกระหล่ำท้องติดหนึ่งเจ็ดสิบนาทีเหรอผู้กองครับคดีของคุณกระลำอ่ะติด70นาทีช่วยเหลือด้วยใช่ปะฮะเขาจะประกันตัวค่ะเราให้ประกันได้เหลือน้อยสุดปะไอ้ช่วยเหลือมันคดีแดงปะให้ประกันได้หมดเลยเนาะจะมาทำเรื่องเองหรือว่าจะให้จัดการตรงนี้เลยครับโอเคครับ28ครับครับ70นาทีใช่ไหม80ครับ80แต่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือสัก69แล้วครับตึกแดงฮะค้นตัวแล้วก็ดึงไปเลยครับครับนี่นะครับได้ครับเจอปูนี่ฮาเลยนะรู้ว่าตรงนี้กูนี่เปิดก่อนแล้วเปิดอีกเนี่ยแอมเมนกูมีปูนไหมวะอ่ะ60ใบหนึ่งอ่าฮะแล้วก็10ใบหนึ่งนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปล่อยตัวครับจอแจ๊กก็ติดอ่ะไม่ช่วยจอแจ๊ด้วยจอแจ๊โดนเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งเอาดึงไปเดี๋ยวไปเจอแจ๊กข้างหน้าเดี๋ยวจะไปแจ๊กกับจอแจ๊กข้างหน้าก่อนโอเคหลับมาละเป็นกูอันเจลแจ๊กแล้วกันแจ๊กเสียทรงเลยแจ๊กโอเคเดี๋ยวกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนเออดีบูว่าจะทำกับกูครับ
พอบอกเป็นจอแจ๊เท่านั้นแล้วกูไม่ติดอะไรเลยมาแจ๊มาแล้วต้องงงแน่เลยว่าทำไมแจ๊ครับพี่ได้เท่าไหร่ครับเลขเลขอะไรครับพี่เดี๋ยวพี่ไปเอาที่บ้าจ่างเองเราก็บอกบ้าจ่างไว้แล้วกันได้ครับพี่ได้โอเคขอบคุณนะครับโอ้ยินดีค่ะโอ้ยเสียงโอ้ยเดือนแบบนึงเดี๋ยวเมื่อกี้คิดว่าจะได้เป็นพ่อบ้านแล้วอ่ะติดเกือบแล้วล่ะดีนะกับเจมด้วยเกือบได้สักพาแล้วใช่ไหมลูกกับเจมด้วยเกือบที่คุมคุกแล้วพี่เมื่อกี้มึงถ้ากูบอกเจ้าแจว่าขอกอดทีนึงได้ไหมเขาจะโอเคไหมได้ได้เลยขอขอทีนึงไอ้แจ๊เดี๋ยวผมไปก่อนครับครับดีค่ะติดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาอันเจลบ่อยๆค่ะขอบคุณนะครับโอ้ยินดีค่ะชื่อเอด้าค่ะได้พูดอะไรไหมคะคุณเจ้าแจ๊ไม่ได้ยินนะคะฮัลโหลได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับอ๋อยินดีค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะติดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาอันเจลบ่อยๆค่ะขอบคุณมากครับยินดีค่ะไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยดีครับเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมตอบแทนคืนนะครับโอ้ยได้ค่ะครับขอบคุณนะครับครับผมช่วยหัวใจเว้ยวู้ฮู้จ๊อแจเว้ยจ๊อแจวู้ฮู้ประมาณน้องอ้อยอย่าตีนอ้อยโอ้เสียงไม่โอเคเลยเมื่อวานน้องเห็นเธอมันเสียงไม่โอเคผู้หญิงมันพาผู้หญิงเสื้อเหลืองขึ้นรถอ่ะผู้หญิงผมคนที่เขาแต่หนูคุยก็ได้แต่หนูเห็นมันพาสาวไปด้วยอ๋อโลล่าไงก็ใช่ไงไอ้เสื้อเหลืองเอานั้นเข้าไปตรงนี้กูแบบผ่านไปมองไม่ตาไปมองกูก็แบบโอเคไอ้กูแค่จะมองกูเห็นเฉยๆไอ้ว่ามึงไอ้มึงดูพี่กูนี่อะไรกับน้องอะไรกับน้องพยายามทำไมจังเลยนี่รถทำร้ายไงรถทำร้ายคนโอ้ยมึงนู่นพี่กูนี่อะไรอ่ะลูกพี่ไม่หนูนี้รุนแรงเลยกับน้องนี่คือรุนแรงไปฮะชอบซานชอบแบบรุนแรงเหรอคะไอ้ลำไอ้วันนี้กูไอ้ลูกกูรู้อยู่พี่ไม่ได้ยินอะไรเลยโอเคโอเคมาก่อนนะจ๊ะหอมแก้มมีใครไหนหอมแก้มหรือไม่ได้จุ๊บหอมสุดไปค่ะรีบๆไปเฮ้ยหัวไล่ไม่ได้ไล่ก็เห็นพี่จะไปทำธุระอะไรอย่างนี้เปลี่ยนใจนะแม่หอมแก้มแล้วเอาจุ๊บจุ๊บแบบดูดดื่มด้วยไอ้ดูดดื่มดิไม่โอเคเชิญหลับโอเคครับโอเคครับหลับโอเคพี่โอเคไอ้หลับไม่พอใจบ๊ายบายรักไอ้หลับด้วยใช่ครับพี่ก็รักหลับเหมือนกันครับถอดผ้าพวกหัวออกเลยวะจุ๊บไอ้หลับด้วยหลับก็หนักด้วยหลับน้องละบ๊ายบายค่ะไม่ได้เร็วโอ๊ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูดกันข้างหลังนี่ไปไม่ไหวแล้วกูเจอจอแจ๊ไปเมื่อกี้กูเสียทรงกูไม่ไหวแล้วนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยบอกแล้วว่าดีกว่าคนนั้นเยอะกูบอกแล้วจ้าเจ๊ฉันรักเขาพ่อยอดขมองอีกเหี้ยพาขึ้นที่กูจะรู้ไหมอะใครโอเคสองคนนี้ผมจะไม่ยุ่งด้วย7วัน7คืนไปละไอ้วะสวัสดีครับสวัสดีครับสนีฟอ๋อ
เอากระหล่ำโดนอันเจลมาหรอเจลแล้วพี่ด้ามาช่วยแล้วอ๋อโอเคครับจองแจพี่ก็ช่วยไปแล้วนะคะหนูก็ว่าหนูโทรหาแจว่าจะเอาอันเจลไหมจะได้ทีเดียวแต่แจบอกมีคนอันเจลมาแล้วมีเจเขาจัดการให้พี่เองค่ะพี่เป็นราชินีม้าขาวไปกอดไปทีนึงคืนนี้คือไม่ซักเสื้อแล้วนะจะแจกอดไปเหรออืมเสียทรงกูไม่ไหวแล้วเออไอทีนี้ต้อนรับนะครับไอทีนี้ต้อนรับนะคะเดี๋ยวจะบอกให้แจ๊คเข้าเมืองทุกวันนี่ตอนนี้แจ๊คเขาเข้าเมืองทุกวันนะพี่ด้าเขาแบบไม่ค่อยมีอะไรทำอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มีอะไรทำถามเขาไปทัวร์อะไรเงี้ยว่าเออมีอะไรทำบ้างไหมนะวันหลังเรียกด้านะด้าจะเข้ามา24ชั่วโมงเลยได้ไหมก็เดี๋ยวถ้าหนูตัวแจ๊คมาปุ๊บหนูโทรหาพี่ด้าเลยอย่างเงี้ยโอ้ยได้เดี๋ยวพี่จะรีบเข้ามาเลยแต่แบบพี่ด้ามีแบบหนุ่มๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรเนื้อลายพี่ตัดทิ้งได้จริงเหรอแล้วจริงๆอ่ะคนในแก๊งหนูก็มีคนนึงที่เขาแบบถามถึงพี่ด้าอะไรเงี้ยพี่ด้าแบบมีหนุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คนนี้เขาแบบนิสัยดีนะใครอะไรใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวบอกพี่ทักมานี่ทักมานี่ชื่ออะไรจ๊ะก็คนนี้เหรอลุงโฟกลุงโฟกฮัลโหลฟังชอบเหรอใช่ก็ลุงโฟกเขาไปเจอกับพี่แอดาตอนที่โทรของมินิน่าลีแล้วเขาคุยกันแล้วเขาแบบเหมือนพี่แอดาแบบคุยกับแกเก่งอะไรประมาณนี้เขาก็ชอบใช่ไหมเขาแบบไม่เคยชงได้ชงได้ชงได้คนในชงได้ถือว่าลุงเขาก็แบบลุงเขาก็แบบซื่อๆแบบใส่ดีเออเขาจีบเขาได้ไหมเขาก็เลยแบบวันนี้ก็เลยแบบเออเดี๋ยวให้แบบไปส่งที่บางนาแต่เหมือนแบบลุงเขาก็ไม่กล้าเข้าไปคุยอะไรเงี้ยลุงเขาแบบอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ฟ้องเรื่องเธอกับพี่เมื่อวานพี่เห็นมันแบบเอาโรล่าไปจกปูนเหรอพี่เห็นมันไม่แต่พี่ไม่รู้ว่ามันไปจกปูนไหมแต่มันขับรถไปด้วยกันเนาะแม่ไปด้วยกันแหละเห็นไหมแต่ลุงวันนี้ใส่ดีพี่ซูพี่จับพี่ดินิดอ่ะเชียร์พูดเลยเชียร์พูดเลยอ่ะเชียร์พูดเลยเชียร์พูดเลยบื้อไม่เห็นการเดินขึ้นฟ้าไปเลยไม่คือกูเห็นแค่กูไม่รู้ว่าเขาไปจกปูนไหมอ่ะแต่คือกูแค่เห็นว่าเออเขาขับรถออกไปด้วยกันที่สยามกูก็หันไปมองกูอ่ะกูจอดรถอยู่ข้างๆเว้ยแล้วกูก็แบบหันไปมองใช่ปะเหมือนเขาไม่เห็นกูเพราะฟิล์มรถกูมันมืดรถตำรวจกูอ่ะมันไม่เห็นเออแต่เห็นออร่าใส่เสื้อสีเหลืองเอาไว้รถตำรวจเสื้อสีเหลืองว่าหนูกูเห็นชื่ออาเธอร์กับออโรราขึ้นพร้อมกันกูโทรไปเลยยังไงจกปูนกับออโรราใส่ไฟแป๊บรีบบอกกูเลยว่าอ๋อแค่บังเอิญเจอกันครับพอมาเจอกูจริงๆพอมาเจอกูจริงๆบอกว่าขับรถไปคนละคันแต่ที่กูสืบมาไปคันเดียวกันแต่ให้ออโรราขับพี่ชื่อมันขึ้นพร้อมกันขนาดไหนมันไปด้วยกันอยู่แล้วใช่แล้วยิ่งโลกมีพิรุธมาชัดเลยชัดกว่านี้ก็คมชัดลึกแล้วพี่เห็นกูเป็นคนเป็นควายวะผู้ชายผู้ชายชอบคิดว่าผู้หญิงโง่เคยบอกว่าอะไรนะบังเอิญเจอกันบังเอิญเจอกันบอกบังเอิญเจอกันก็เฮียแล้วบังเอิญอะไรกูนั่งอยู่ในรถใช่ไหมล่ะเขาใส่เสื้อเหลืองหรือเปล่าเมื่อวานอะไม่เจอไอคันเล็กๆสีเหลืองๆอะไอรถเหลืองกูไม่เห็นออโรราแต่กูเห็นชื่อขึ้นกูเลยโทรไปถามเขาก็สารภาพมาแต่กูว่าเล่าไม่หมดกูเลยจะมาถามมึงนี่ไงว่าเมื่อวานมึงเป็นคนจับหรือเปล่ากูไม่ได้เป็นคนจับแต่ว่ากูเห็นขึ้นรถไปพร้อมกันที่สยามอันนี้กูคอนเฟิร์มโอเคตามนั้นไม่แน่ใจว่าคำล่าอยู่ด้วยไหมแต่ว่าคือรถกูมันสีมืดอ่ะให้กูไปขับออกมาให้ดูก็ได้คือมันน่าจะไม่เห็นกูจริงๆอ่ะอ่ะตัดผู้ชายนี้ไปว่าแต่สุดเตี่ยวคนไหนเหรอคะ มึงตัดไปจังวะเตือนมึงแล้วเหมือนเอาทุกคนรออยู่เนี่ยสุดเตี่ยวคนไหนอ่ะจอแจก็ไม่ติดนะมีแจมันเหงาจริงเวลามันเข้าเมืองมามันก็แบบดูจะทำอะไรแต่แบบถ้าสมมติแบบวันนึงพี่จอแจไม่ว่างพี่เอด้าก็ต้องเศร้าใช่ไหมแต่มีคนนึงที่เขาพร้อมจะคุยแจที่ตลอดเลยนะใช่แล้วคนนี้หนูก็ว่าเขาไม่กล้าคุยกับมึงด้วยเขาเป็นคนดีแบบคนนึงเลยนะเออเขาชอบมึงมาพักนึงแหละแต่เขาไม่กล้าคุยใครอ่ะเขาซื่อๆอ่ะมึงแบบชอบพูดใจสไตล์แบดๆอ่ะอุ้ยลุงเขาเคยแบนเมื่อก่อนเนี่ยเขาแซนมาเยอะไงแบบลุงเขาตัวตึงงานดำด้วยนะเป็นลุงเลยเหรอก็ล่ะไม่คือหนูอ่ะนับแบบถือเขาเป็นลุงไงพี่ไอด้าก็เคยเจอนะลุงโฟกอะพี่โฟกอะที่เคยเจอที่จุดโพไงจุดโพจุดแพ็กอะ
หน้าไม่ออกวันนั้นพี่ไปอยู่กลางดงสูตรเตี่ยวคนเดียวพี่ก็เสียวสันหลังอยู่พี่ไม่กล้ามองหน้าเคยเลยพี่ก้มสูตรเตี่ยวน่ารักผมเขาขาวๆมากเราจะบอกว่าสูตรเตี่ยวนี่งานดีกับทุกคนเลยนะใช่ไหมใช่ใช่ที่แบบคุยแบบมุกกันเลยเห็นลุงบอกเขาแบบพี่เขาสู้มือด้วยอะไรเงี้ยพี่ไปสู้มือใครมาเดี๋ยวนะคือลุงเขาจะไหวหรอเพื่อนพี่ดุนะลุงเขาจะไหวหรอเขาดุนะที่ละก็ให้เขาลงมาคุยก็ได้ครับเพราะว่าด้านก็ไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนสถานะด้านก็คือโสดเหมือนเดิมแถมวันนี้ด้าก็ฉาอาเธอไปยกใหญ่อยู่ก็คิดว่าเขาน่าจะไม่มาอะไรกับด้าแล้วแหละพี่ด้าอันนี้อยากถามว่าหนูแบบของวันนี้เลยละกันเนี่ยดูดีค่ะแบบพี่คิดดูขนาดคนดีๆอย่างบี้ยังแบบไม่ได้เดี๋ยวอาเธอเห็นป่ะพี่อยากได้คนแบบนั้นมาอยู่ข้างกายหรอโอ้โหเพิ่งดูน้องนี่เข้าใจเปล่าคือแบบรู้สึกว่าแบบเราดีกว่านั้นอ่ะพี่เชื่อหนูป่ะแล้วผู้ชายในเมืองอ่ะหนูว่ามันยังมีเยอะพี่โอ้ยใกล้หูพี่ด้าด้วยใกล้หูด้วยจริงเชื่อหนูฟังพี่ดีๆนะพี่ด้าทุกคนหนูก็อยากได้ทุกคนเหมือนกันครับเอาน้องบ้าแล้วเราแลกกันไหมเราแชร์กันไหมแบบผัดๆกันเนี่ยอย่างหนูหนูก็แชร์กะหล่ำกับบี้เนี่ยเราแบบลองแชร์กันเพิ่มแบบพี่ด้ามาอีกคนก็ไม่ติดนะเอาจริงแต่หล่ำมันแบบไม่ใช่สเปกด้าดิไม่พี่ก็หาคนอื่นมาแล้วก็มาแชร์กับหนูสองคนเจอคนดีไหมล่ะอุ้ยไม่เอาคนของมึงไม่พี่น่าแต่พี่โจคนดีนี่ซาวดีมากนะบอกเลยดีซาวดีบอกเลยอีไปหมดดีทุกอย่างไม่งั้นไม่ได้ชื่อโจคนดีนะคะอะไรดีอะซาวดีนี่ยังไงซาวก็ดีอื่นก็ดีใช่ไม่หมดเลยมั้งครับไม่งั้นไม่ได้ชื่อโจคนดีนะครับหนูบอกไว้เลยชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะชอบช่วยเขาชื่อโจคนดีเนี่ยชื่อเขาแต่เราแชร์กันได้เราแชร์กันได้เปลี่ยนเป็นโจงานดีไหมถ้าอย่างนั้นโอ้ยงานดีซาวดีถามสลีปจริงสลีปเอาตีนยันนอนยันกูโอซีเลยนะเพราะกูไม่อยากโดน MG ไม่เอาโนป้าคือแบบสอสอเลทีอ่ะตอนแรกแบบแย่งพี่เขากันแบบตึมเลยใช่แบบทุกคนแบบใครเลยใช่แต่ว่ามึง MG ไม่ได้คนเนี้ยใช่ไหมใช่มีคนเขาจองกันแล้วถ้าเราแบบว่าเราไม่ MG เพราะว่าเราโอนฟรีตั้งแต่แรกถูกไหมทีนี้ไม่เป็นไรเพื่อนพี่แชร์ได้แต่คนนี้ซาวดีจริงไอ้เนี้ยน่ากลัวสัสกูยังไงก็ได้เพื่อนกูแค่ต้องการแบบใครก็ได้ที่มาทำให้กูกระชุ่มกระชวยหัวใจเจ้าแจ๊เมื่อกี้ก่อนไปทีก็คือเสียงมึงเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้คือเสียง15นะกูให้เสียงล้าน8เลยเมื่อกี้ของกูอะหนูลืมลุงว่ะหนุ่ม FT งานดีแล้วนะใช่ลุงก็ดีก็บอกเลยก็เนี่ยก็ให้มาคุยกูว่าคุยได้กับทุกคนไม่ต้องตอนนี้พี่ด้าเขาฮอตไงแล้วก็ได้หมดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวหนูแบบให้ลุงแบบจริงๆวันนี้ลุงก็จะไปส่งหนูที่พังนาแหละแต่แบบเหมือนก็แบบจะแนะนำลุงอะไรเงี้ยแต่หนูเห็นคนเยอะเกินลุงเขาแบบไม่กล้าลุงแบบเผื่อประชุมอะไรอย่างงี้อยู่ไงอ๋อใช่ให้เบอร์ด้าไปก็ได้ค่ะได้หมดเฮ้ยกูใจง่ายแบบปะวะเฮ้ยช่วงนี้เราฮอตมึงเอาอะไรเงี้ยแบบใช่ป่ะโตแล้วไม่ต้องคิดเยอะความรักค่ะใครก็โฟกัสเรื่องงานกันผู้ชายดีเขาก็เลี้ยงเราเองถึงตัวจะตายผู้ชายต้องรอดกูอดได้ผู้ชายต้องอิ่มถึงตอนนี้ลุงจะไม่ค่อยมีเงินแต่ลุงแบบตัวตึงงานดาวอนาคตเป็นแบบเศรษฐีแน่นอนรีบขายของเก่งใช่ไหมไม่เออถึงตอนนี้ลุงจะแบบไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยเป็นตัวตึงงานดำอ่ะอนาคตก็คือแบบรวยแน่นอนเอาอาวุธลุงตึงด้วยนะฮะแบบปกป้องได้แน่นอนไม่ขอเป็นคนดีก็พอเพื่อนเขาขอแบบก็จะดูแลเพื่อนเขาขอเป็นคนดีก็พออย่าเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกระหว่างกันเลยเมื่อกี้สลีฟชวนเข้าสูตรเตี๋ยวหรือว่าแค่บอกว่ายินดีต้อนรับการเป็นซอสูตรเตี๋ยวหรือยังไงยังไงไม่ก็เดี๋ยวพี่มาเอทีใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวหนูกับพี่สลับตัวกันไง
แรกเอาตัวเขาเล็กเอาตัวเขาเล็กว่าสั้นมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าสลับตัวกันเลยอะไรเงี้ยเรามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าเราจะไปอยู่ตรงนู้นแล้วเรามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าก็คือจะไปอยู่กับลำนั่นแหละไม่หนูอยากไปเฉยๆอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบไปอยากจะไปเล่นน้ำพุกับอาเธอร์ไหมไม่เอาไปไหมน้ำพุบรรลุธรรมอ่ะไปไหมคือหนูไปลองเล่นมาแล้วครั้งนึงแต่หนูก็แบบไม่ติดใจออกแก๊งสักที่อ่ะคะหนูกำลังคิดอยู่ว่าทำยังไงดีนะไม่ติดใจติดน้องอ้าวเหรอใช่ไหนกระเป๋าอะไรกระเป๋าหงหกครับกระเป๋าหงหกครับผมพูดไปรวยเลยแต่พี่ด้าสนใจไหมแบบเราสลับตัวกันอะไรเงี้ยหนูเป็นพี่ด้าวันนึงพี่ด้าเป็นหนูวันนึงอะไรเงี้ยอ้าวไม่ใช่หกหกเหรอหกหกครับกระเป๋าหกหกก็ตามนั้นหกสองตัวนะฮะอุ้ยน่าสนใจอยู่นะอะไรน่าสนใจสลับตัวโอ้ยอย่าเลยอย่าทำให้มันวุ่นวายไปกว่านี้ขอบคุณค่ะพี่ด้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าทำให้มันวุ่นวายไปกว่านี้เลยที่รักเอ้ยที่รักไม่อยู่ใครจะขี้หัวเพื่อนโอ้ตีหัวเพื่อนไปวันเดียวก็คือโดนวันเดียวขนาดสองตัวก็ขี้หัวเพื่อนหนูหนีพี่ด้าหนูขี้หัวเพื่อนแน่ดอกไปครั้งเดียวสมนายบีไม่มันมีวันที่เราเล่นกิจกรรมกันเลยเองที่ลาสตาร์ปะเราเป็นผีอ่ะจำได้ปะจำได้บอสอยู่ไหนครับอันนี้ผมเต็มใจผมเต็มใจบอสว่าไงครับบอสอยู่ไหนครับนี่กำลังจะทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมกับพี่โจนะถ้าเกิดบอสเดี๋ยวบอกว่าจะปั่นจักรยานลงมาเออถ้าเกิดอีก10นาทีไม่โทรหาก็ฝากไว้นะบอสแต่ตุยนะบอสพี่โจหลอกบอสปะเนี่ยพี่เต็มใจพี่อยากปลดปล่อยเจ็ดต้องการความเอ็กซ์ตรีมอะดรีนาลีนต้องหลั่งหมออ๋อหมอ12คนไม่เออครับไม่ได้อาวุธไปได้ใช่ไหมอาวุธอยู่กับกูนี่แหละ แต่หมอจะเอาไงให้ไปรับไหมหรือว่าจะให้รอแจ้งหมอละ10นาทีนาทีนะจับเวลานะได้จับเวลาฮะ10นาทีนะ55ไม่โทรหาโอเคได้ครับโอเคครับนะได้ครับโอเคครับขอให้รอดปลอดภัยนะครับเอายาไปเผื่อด้วยนะลงนิมานลงนิมานโอ้โหขอให้รอดนะเพราะหนูไปกี่ครั้งไม่เคยรอดเลยเชื่อมือบอสคุ้มครองครับโอเควางแหวนเอาก็ถูกอยากขำๆบ้างไม่ได้หรอเขามาอะไรวะเขามาอะไรวะหมายถึงว่าแบบกูไม่ค่อยรู้จักพี่เขาเท่าไหร่รู้จักแค่แบบยูสุดเดียวผิวเผินผิวเผินรู้จักแค่ผิวเผินครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับสุดเดี่ยวใครก็ได้ค่ะไม่ติดนักผู้ชายค่ะนี่ไงพี่ไตเติ้ลเลยคนแรกเติ้ลมา come on baby ไตเติ้ลเขาเจอด้าพูดไปเมื่อกี้เขาน่าจะกลัวแล้วล่ะค่ะไตเติ้ลเร็วไตเติ้ลเร็ว come on baby แปลโชว์มุกจีบสาวพี่เขาหน่อยปะนิดนึงไม่เดนิสไม่ครับฮัลโหลว่าไงฮัลโหลว่าไงได้ยินปะได้ยินครับได้ยินครับไม่ครับนานจังอะนานจังเลยอะผมจะไปนี่เกย์เต้นต่อเอ้าเต้นมันนั่งฟังอยู่แล้วไม่เห็นมันไปเลยโอ้มันบอกมันไม่ยอมมันไม่กล้าขัดพี่อะไรมันให้ผมโทรมาเนี่ยไปเต้นไปทำไมไม่บอกจะไปรู้ไหมทำไมไม่บอกจะรู้ไหมเราที่หลังพูดเลยเข้าใจปะเนี่ยเออพูดเลยดูเป็นไงคนดีเวลาไตเติ้ลสนใจสักคนไหมไปเลยที่หลังถ้าไปไหนให้บอกนะเข้าใจปะเนี่ยไม่เอางี้นะโอเคอ้าวแล้วพี่สลิปไปไงเดี๋ยวต่อมาตรงนี้แหละโอเคบ๊ายบายว่าเจอไหนครับเจอไหนก็ได้มาหาหน่อยครับวอโซนเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเร็วๆว่าไงครับพี่โอเนี่ยครับฮัลโหลเธอว่าไงครับไม่ครับเธอเธอว่าไงครับเธอไหนอะ
อยู่ตำรวจครับมาหาครับวอซอนหน่อยครับเธอทำไมครับเธอคิดถึงเธอแล้วทำไมเธอมีอะไรป่ะเนี่ยเธอแล้วพันปีเธอไม่เคยโทรหาเราเลยนะเธอวอซอนหน่อยมาแล้วเธอที่รักครับทำไมครับเธอครับตอนแล้วครับเดี๋ยวหลัง5เดี๋ยวไปครับหลัง5ครับได้ครับเธอโอเคครับเธอนะครับเธอครับคิดถึงนะครับนะครับเธอเจ้าขาวเธอใจงานขาวเธอขาวเธอขาวเธอว้าวอื้อว้าวอะไรอย่างปั่นเลยพี่ดาเขาคุยกับแม่ซื้อเหรอเชียวใช่คุยกับแม่ซื้อเขาคุยกับแม่ซื้อเหรอคุยกับแม่ซื้ออยู่เนี่ยเอาแม่ซื้อไปช่องเราแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไม่สนใจมาอยู่มุ่งจริงๆหรอนั่นแหละสิมาไหมอยู่มุ่งคืออะไรถนนก็อยู่ด้วยกันนะมึงไม่รู้จักเหรออ้าวถนนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยใช่ถนนก็มาแล้วอ่ะถนนมาใช่ไหมใช่อยู่เราเนี่ยพี่น่าสนใจเวลาสนใจเหรอที่ฟังลุงพี่ก็ดูมุ่งอยู่นะเงินเดือนก็พอๆกับเกณฑ์ไปแล้ววะดิโอ้ยเงียบเต้นที่ไหนเจ้าอยู่ไหนก็ต้องพอค่ายูเลิกสัญญาเท่าไหร่พี่ค่ายูเลิกสัญญาเท่าไหร่ไปเธอค่ายูเลิกว่าเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนอยู่ไหนก็ได้ตัวแล้วตัวแค่ไหนครับทำไมมีไรคิดถึงไหมครับแล้วไงคิดถึงไม่ได้หรอไม่ได้อะไรดีนี่แล้วคือสองคนนี้อยู่ด้วยกันจะโทรซ้อนกันทำไมไม่ครับเธอไม่ครับเธออยู่ไหนน่ะมาแป๊บนึงนะแป๊บนึงอยู่ตำรวจครับเธอเขาอยู่ตำรวจครับเธอเก่งนะเธอจริงเหรอครับเธอมานะฮ่าฮ่าครับเธอได้ยินครับเดี๋ยวไปพร้อมพี่เอด้าครับเธอโอเคค่ะเธอนะครับเธอเจอกันนะคะเธอเจอกันแล้วเธอบ๊ายบายนะครับเธอบ๊ายบายนะครับต้องคิดถึงเขาจนขาดใจตายนะครับเธออือรักเธอนะครับครับเธอเจอกันนะครับครับเธออ่าฮะอ่าฮะแป๊บสนใจนะคะสนใจมาอยู่มุ่งนะคะเข้าใจไหมคะก็คือโอเวอร์เลย์สวยใช่ครับคนนี้สังกัดนี้คือคัดแต่หน้าตานะครับใช่ค่ะใช่ครับใครไม่ดีไม่ให้เข้านะครับใช่ครับก็คือน้องบอกว่าคัดแต่หน้าตาครับใครหน้าตาแบบไม่ได้ไม่ได้คัดแต่หน้าตาตอนนี้กูผ่านการคัดเลือกเหรอเนี่ยใช่มีคนหน้าตาดีๆเข้ามาฮะนักโทษไม่เธออยู่ตำรวจไม่มาเนี่ยมาหาวอโซ่เดี๋ยวดิเดี๋ยวไปไปทำอะไรอยู่อ่ะคุยกับพี่ได้อยู่ได้ได้ได้แล้วบอกนะเขาไม่น่ารักสันติกินไปมาทำไมหน้าตาฟ้าประทานจังวะไม่รู้เหมือนกันครับต้องไปถามพ่อแม่ได้กันท่าไหนครับก็ตรงไปถ้าเธอหรอก็เชียร์คนดูกันเราไม่ได้ไม่เป็นไรรออะไรพี่แต่หนูกำลังจับใจความให้พี่อยู่เอาสั้นๆก็ได้คือเอาง่ายคือคุยประมาณครึ่งชั่วโมงคือยังไม่ได้ใจความจนสุดท้ายเหมือนแบบพวกหนูก็แบบทนไม่ไหวกันเลี้ยเขาก็เลยแบบบอกว่าก็เหมือนแบบก็ผมอยากไปอยู่กับแบบพวกพี่เขาอะไรประมาณเนี้ยใช่แต่ว่าพี่อยากรู้แบบไปคุยกับแบบพี่สาธุเลยครับคุยกับบอสดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะหนูแบบไม่ทำใจความไม่ค่อยได้พี่พอรู้เรื่องรายละเอียดแล้วพออาร์เธอร์มาคุยกับพี่ละนั่นแหละพี่ก็สวดไปยกใหญ่ก็มันคุยไม่ค่อยแบบรู้เรื่องอ่ะมันแบบไม่ค่อยพูดตรงๆอ่ะมันก็มันอย่างนั้นแบบทุกทีอ่ะมันโลกอ่ะมันวนไปวนมาเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกไม่มีสตอรี่ในหัวหนูรู้สึกว่าคำว่าโลกกับคำว่าจริงใจอ่ะพี่มัน
มันต่างกันนะคือต่อให้เราแบบโลกยังไงถ้าเราจริงใจอ่ะสุดท้ายมันก็พูดออกมาอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่จริงใจอ่ะต่อให้เราไม่โลกอ่ะมันก็ไม่พูดอ่ะแบบอ้ําอึ้งอ่ะก็เพราะว่าแบบมันไม่จริงใจที่จะพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกปะล่ะใช่คือลีฟมาดราม่ากับกูแบบตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าแบบเขาไม่ติดอะไรกันเลยไม่ติดแค่ว่าทำไมไม่พูดความจริงมาตั้งแต่แรกอยากออกไปอยู่อ่ะทุกคนไม่ติดอ่ะกลัวไม่พอใจตั้งแต่ที่พูดหน้าผับแล้ววันที่มันออกมาแล้วเคลียร์กับสลีฟอ่ะใช่เห็นป่ะพี่คือตัวเองเป็นผู้ชายแล้วตัวเองไปเล่นสัญญงสัญญาอะไรแบบนั้นน่ะใช่แล้วคือหนูอ่ะถามมันหลายรอบแล้วขนาดแบบเพื่อนกันเองอ่ะแล้วป่ะคือแบบอ่ะถึงแบบจะไม่กล้าบอกพวกพี่เขาก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเพื่อนก็ถามแล้วก็หนูถามแบบ 2-3 รอบได้อ่ะก็คือตอนรอบแรกตอบว่าโอเคก็คือกลัวจะไม่มีเวลาแล้วคือแบบ OC ติดงานหรือแบบอะไรเงี้ยคือจะแบบอาจจะเลิกเล่นเกมนี้เลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยแบบอันจริงๆคือเขาเอาปัญหาแบบข้างนอกอะมาอ้างเอออะไรเงี้ยหนูก็เออโอเคค่ะเข้าใจพออีกวันนึงขอจะแก๊งพอน้ำพุพี่งงปะล่ะอะมันก็พูดไปเรื่อยอะไอ้ช่วยอะเขาจะเป็นหนูแบบอืมกูแต่มันเลยเป็นปัญหาที่ทำให้แบบฝั่งเนี้ยเขาแบบเฮ้ยมึงถ้ามึงพูดตรงๆทุกคนแม่งโตแล้วอ่ะกันตรงๆก็คือจบไม่มีปัญหาอะไรอืมจะแบบเออแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง10มาแล้วก็แบบห้าว่าเยอะแล้วมึงมาเป็น10เลยเหรอใช่แล้วคือแบบพูดกี่รอบก็แบบเหมือนกันคือทุกคนเขาแบบให้โอกาสแหละถ้าแบบพูดตรงๆอ่ะแต่พอมาวันนี้ก็กว่าจะแบบพูดตรงๆได้ก็แบบก็เกือบจะตีกันอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยโอเลี้ยงที่รักมาค่ะมาแล้วพี่ก็ก็พวกหนูก็ตามนั้นอ่ะตามที่เขาไอ้นี่เลยอ่ะเราก็พวกพี่ก็แบบไปคิดกันเลยว่าพี่แบบจะเอาไงเนี่ยคนนี้ก็ดีโอเลี้ยงก็ดีสุดท้ายแล้วเธอไม่ฮะอะไรหรอได้คุยกันพี่คุยเล่นเฉยๆโดนจับว้ายทำไมพี่โกนผมมาสิพี่ทำไมพี่โกนเรียกพี่ว่าขอบย้อยไม่เนาะคือมันยืนด้วยกันเขียวเหลืองแดง3คนโอ้แป๊บนึงแล้วพี่ไปสักแล้วดอกกุหลาบไปไหนอ่ะเขาแซดป่ะพี่ได้พี่ขอบเขาแซดป่ะเขาเป็นแซดบอยซอยแบดอยู่ถึงว่าแต่ตอนนี้หนูว่าน่าจะเกิดเรื่องแล้วฮะทั้งพี่โจแล้วบอสก็คือไม่รับโทรศัพท์ไปดอยฮิวกันอะพี่รู้ใช่ไหมถ้าไปแล้วไม่รับจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปดาวฮิวกันเหรอไปกัน2คนพี่รู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปตามไหมพี่พาหนูไปโรงพยาบาลหน่อยฮะไปแจ้งหมอกันฮะอยู่ในที่ตรงนั้นไม่ใช่ขึ้นผิดคันขึ้นเอ้าทำไมนี่คือกรรมหนูเหรอพี่ขอโทษหมอครับหมอครับอ๋อไม่ใช่วะไปเลยพี่ดาพามาเลย